เดินวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อการกุศลด้วยนะครับเงินทั้งหมดก็ให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนนะครับนำไปมอบให้กับน้องๆ นะครับก็มีทั้งน้องๆที่เรียนดีแต่ว่ายากจนขาดโอกาสนะครับก็ได้ส่งเสริมกันไปได้สุขภาพด้วยได้บุญกันด้วยครับใช่ครับผมคือเรียนนารีนุกูลเนี่ยในเทอมแรกนี้ผมได้เรียนดีแต่ยากจนด้วยนะโอ้ครับได้ทุนการศึกษาคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้ชีวิตแล้วก็มีความเพียรมากแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ไม่ได้ได้เทอมเดียวอุ้ยแสดงว่าตอนนั้นเรียนทางบ้านเรียนแย่ตอนนั้นมีฐานะด้วยเรียนแย่พอเรียนแย่จังเอามาสายมวยจะถูกแล้วเราครับผมเราเรียนแย่เราก็ต้องหาจิตจุดที่เก่งที่สุดของเราอ่ามาครับดูแรกครับอัมราเน่นี่เดินเข้าหาครับแปลกๆนะวันนี้นานๆจะเห็นนักมวยเดินเข้าหามวยไทยของเรานะอัมราเน่โอ้โหยัดยิงหมัดขวาผิดไปนิดเดียวดูคล่องแคล่วปราดเปรียวเลยนะครับดูหุ่นก็เป็นเหมือนมวยรุ่นเล็กครับจังหวะนี่ของเราสั้นกว่าเล็กน้อยแต่ว่าการแน่นครับโอ้ยดึงจังหวะขวาเตะขวาสวยสนามที่แล้วที่เบตงยะลาเนี่ยเพชรเสมือนคนนี้นี่แพ้น็อกมานะครับโดนแบ็คคิกครับแต่ไฟนี้ต้องการแจ้งเกิดแหละครับผมว่าถ้าชนะไฟนี้ขอไปแก้มือได้ไหมผมอยากจะเห็นเขาไปแก้มือเลยเกินวันนั้นเราไม่ได้ไปครับใช่ใช่ต้องบอกว่าที่ยะลานี่แฟนหมัดแฟนมวยมากันอุ้ยมากันทั้งจังหวัดให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มกันไปครับที่ไทยไฟไปจัดเช่นวันนี้เช่นเดียวกันนะคนทั้งจังหวัดอุดรให้การต้อนรับพวกเราอย่างดียิ่งครับรวมไปถึงพี่น้องจากสปป.ลาวด้วยนะครับครับสบายดีสบายดีครับครับก็ข้ามฝั่งมาดูไฮไฟกันเยอะเลยนะครับจากกำแพงนครเวียงจันทร์นะครับโอ้โหเน้นที่หมัดนะครับเน้นที่หมัดเลยครับโอ้โหเตะซ้ายเตะซ้ายเสร็จปุ๊บหันตัวมาถีบนี่เรียกว่าวางเหลียวหลังครับแม่ม้ามวยไทยของเพชรสมุยกรรมการสีปราดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ฮะอุ้ยแข้งซ้ายแต่ว่ามันปลายเท้าหน่อยครับขยับเข้าหาครับเตะพับในหมัดมาครับตีเข่าขวาครับ อัมราเน่เขาก็คงรู้แล้วครับว่าเรามวยออกอาวุธหนักเขาก็พยายามไม่อยู่ใกล้มีดึงจังหวะหลบหลีกโอ้ยเย็บสวยครับอัมราเน่ใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับแล้วพยายามจะเตะพับในครับอัมราเน่ครับเพชรสมุยมีเพชรมีพยัคฆ์นะครับพยัคฆ์สมุยนี่ทำงานสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับคนนี้เพชรสมุยครับใช้สีเสื้อลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับแต่ว่าเป็นชาวอุบลราชธานีครับก็ยังอยู่ในเรื่องของมวยคาดเชือกแหละครับคาดเชือกนี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นทุกนาทีใครก้มไปดูลายก้มมาเล่นเฟซเงยหน้ามาน็อกกันแล้วต้องดูอย่างต่อเนื่องครับช่อง3 SD ช่อง28ของเราแหมพอตีได้2ทีกรรมการต้องแยกครับเพื่อให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นเน้นพับในนะครับนี่ครับมีความเป็นมวยมากกว่าครับเพชรสมุยแม่จะใช้เหลี่ยมไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับแต่บอกนะว่าอัมราเน่ไม่ใช่มวยเคี้ยวครับพักก่อนนะครับแฟนมวยครับเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับมามันกันต่อครับยกที่2ครับกรรมการกาแฟเนี่ยมั้ยน้ำขิงหน่อยมั้ยเหมือนงงๆอยู่กลับมาตามต่อนะครับแฟนมวยครับนี่ครับหมัด1 2ครับพยายามเน้นที่หมัดนะครับทางด้านของอัมราเน่ครับครับแต่ว่าดูแม่สะโพกซ้ายนี่แดงเป็นปื้นขึ้นมาคุณสมจิตครับก็ต้องบอกว่าการออกอาวุธของเพชรสมุยนี่ออกได้ดีในยกแรกครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องได้เท่าไหร่ครับต้องตามกันต่อในยกที่2นี้ครับเชื่อว่าจะเข้มข้นแหละครับยกนี้ครับต้องขอบคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างและเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย PTT อันตราฟอร์ดดีเซลและ PTT ลูบริแคนจาก PTT OR ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินและนมไทยเดนมาร์กเอาแล้วตามกันต่อยกที่2ครับแหมบอเป็งอีกเตะซ้ายตะวันขึ้นก้านคอของเพชรสมุยเลยยกนี้เปลี่ยนเกมครับเพชรสมุยเดินเข้าหาโอ้ยโอ้ยเตะหลุดครับเอาละครับแหมเน้นที่ช่วงล่างครับเพชรสมุยวันนี้แม่ยก2นี่เร่งแล้วนะครับคงจะเห็นจุดบางจุดแล้วครับมิสเตอร์ป๋องคงจะเห็นจุดบางจุดแล้วครับเริ่มจ่อล่างแล้วครับตอนนี้เอาละครับหมัดมาตีข่าวครับเดินเดินเดินเข้าหาแล้วครับเพชรสมุยมิสเตอร์ป๋องบอกว่าเดินเดินผมได้ยินอยู่ครับไม่เป็นไรได้ยินคนบ้านเดียวกันใช่ไหมคนบ้านเดียวกันใช่ไหมเอาหมัดหมัดหมัดต่อยให้รู้จักต่อยให้รู้จักว่านี่คือไทยแลนด์ติดตายแม่ออกซ้ายหน้าดีครับ
ียร์ล่างครับเอาละครับเนี่ยครับเกมบุกแบบนี้คือเสน่ห์ของเขาครับเพชรสมุยครับใช่ครับดีขึ้นครับถอยหลังหกล้มต้องเดินครับเดินเข้าทำเดินเข้าทำเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นออกอาวุธไม่ชัดเจนครับเดินอัดต่อครับเพชรสมุยครับนี่คือจุดขายครับเดินอัดครับมีอาวุธยาวน้ำก่อนถีบหน้าถีบหน้าโมโหโมโหเอาคืนมีต่อยล่างสลับบนมีเจาะล่างต่อยบนตีเขาตายเอาละครับเริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีขึ้นครับจุดขายเอาจุดขายมาครับนี่ครับกำลังแขนดีครับกดแขนกดแขนแล้วก็แทงเข่าครับเห็นแล้วครับเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้บางอย่างแล้วครับว่าควรจะทำอย่างไรโอ้ยช่วงล่างมาอีกแล้วนี่ครับกดแขนกดแขนคู่ต่อสู้แล้วแทงเข่าโอ้ยเอาละครับเริ่มน่วมแล้วนะครับเริ่มอัมราเน่เริ่มน่วมแล้วคุณสมจิตอัมราเน่จะอัมราจากเวทีเน่หรือเปล่าอย่าเพิ่งอัมราตีมากกว่าโอ้โหสุดยอดครับยกนี้ดีขึ้นเยอะครับสำหรับเพชรสมุยเนี่ยครับนี่คือเครื่องหมายการโอ้โหดีด้วยว่าเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียขาหน้าไหวพริบดีมากถูกต้องครับไหวพริบดีมากสายตาดีมากครับอัมรัตหนึ่งสองสามเริ่มจะออกหมัดแล้วไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับอัมรัตนี่ครับคนที่ดูมวยบอกว่าเอ๊ะลูกนี้ล้มได้ยังไงอยากจะบอกว่าคนที่ต่อยหมัดขาดีหนักขาเดียวคือขาหน้าเพราะนั้นพอเสียขาหน้าเสร็จปุ๊บล้มทันทีครับล้มกิ่งล้มหายสายเข้าที่โครงไหวไม่ไหวเอ้ยเอ้าแต่ก็สู้ใจก็สู้นะหลังที่เชือกก็กระโดดทีเอาสู้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 เท่าที่เราสู้ได้แล้วครับคิดได้ยังไงก็สู้อย่างนั้นแหละครับสำหรับอัมราเน่แล้วครับดูครับโอ้ยโอ้ยสะดุ้งครับสะดุ้งครับโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กคีบตัวใหญ่ตัวเล็กคีบตัวใหญ่ครับเอาแล้วครับเดินต่อครับเข้าวงในแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วแม่จะแบ็คคิกครับอัมราเน่ครับผมจะดูเทปเก่ามาสิครับใช่ครับคิกใส่เพชรสมุยแต่นี่ไม่ได้แล้วเข่าโอ้ยถอดหัวครับนี่ไม่กล้าเข่าในด้วยแล้วเอาแล้วครับเดินต่อครับเสียขวาครับขยันว่าขยันมาแล้วเด็กอุบลนี่เก่งจังเลยหน้าตาดีด้วยครับพักไอ้ครู่เดียวยกสามมันกันต่อจ้ากลับมาตามต่อนะครับแฟนมวยครับไทยไฟท์คำชะโนดครับยกที่2ที่ผ่านมานี่เพชรสมุยเดินเครื่องครับเดินชนครับเป็นหนังเรียกว่าหนังกันคนละม้วนแหละครับยกนี้รู้จุดอ่อนจุดด้อยของคู่ต่อสู้ก็เดินเข้าวงในเตะช่วงล่างมีหมัดสลับ1 2แล้วก็มีเข่าในนี่ครับถีบแล้วแขนพาดไปอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะโอ้โหลูกนี้คือประเมินอาวุธคู่ต่อสู้แล้วว่าน้ำหนักเบาแล้วนะครับเพชรสมุยก็เริ่มชกด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับดูครับว่าจะเป็นคะแนนหรือว่าจะเป็นการเอาชนะน็อกครับสุดท้ายยกที่3ครับคู่นี้เดินทางมาสุดท้ายเพชรสมุยยังเดินเข้าหาแล้วไม่ต้องถอยครับเดินชนเดินเบียดไปเรื่อยโอ้โหเหลี่ยมในเหลี่ยมตัวดีมากครับแกตัวเล็กแต่ก็เหลี่ยมในก็ดีมากครับโอ้เข่าในก็ดีฮะเหลี่ยมหลักเหลี่ยมก็ดีมากนี่หน้าทำผมสีทองถ้าเกิดไม่มั่นใจมาจากบ้านไม่กล้าทำสีนี้ครับครับอัดต่อครับเพชรสมุยโอ้ยโดนหมัดต้องระวังเหมือนกันนะครับไม่กลัวแต่ไม่ต้องประมาทครับตีเข่าซ้ายไปครับเพชรสมุยเข่าวงในเหลี่ยมในขีบมาตีโอ้แม่โอ้ยตัวเล็กขีบตัวใหญ่มาตีกำลังแขนดีกว่าครับมีหมัดล่างสลับบนเตะซ้ายครับเพชรสมุยหมัดขวาเจอหมัดขวาคืนต่อยลำตัวและขวาบนตีเข่าซ้ายแล้วก็กระช่างมาตีซ้ายแล้วแหมยังไม่ได้ยัดยังไม่ได้ยัดแยกออกไปครับเดินต่อครับเพชรสมุยโอ้ยแหมเริ่มลุกชาครับเริ่มหนักก้นแล้วครับสำหรับอัมมาเน่นี่ครับบดไปเรื่อยครับบดไปเรื่อยครับเอาตีเข่าซ้ายครับสามคนเรียกว่าเดินชนเดินบดกันไปเรื่อยครับความแข็งแรงจะรู้ตรงนี้ครับว่าเดินบดเดินชนแล้วเป็นอย่างไรอัมราเน่เริ่มหายใจทางปากแล้วเอาล่ะครับสาดแข้งซ้ายยาวๆครับและในนี่กินเลยครับในนี่กินเลยครับเพชรสมุยครับอัมราเน่ก็พยายามจะอยู่วงนอกครับแต่ว่าเพชรสมุยเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้ครับไม่ให้อยู่วงนอกเข้าวงในอย่างเดียวไม่ต้องหยุดไม่ต้องถอยครับเอาล่ะครับดูผ่อนๆไปครับผมบอกเลยนะพี่สปองว่าอัมราเน่คืนนี้กลับไปนั่งที่ไม่ได้ขาซ้ายโอ้โหโดนต่อยางไปเยอะนี่ถือว่าโชคดีนะที่ทุกวันนี้มีชักโครกนะครับครับถ้าเกิดเป็นส้วมซึมเหมือนอดีตนะโอ้ต้องนั่งเขาเพียบเอาละครับอะไรจะเรียบร้อยขนาดนั้นโอ้ยขวาโอ้โดนเยอะแล้วนะครับอัมราเน่ครับตีกลองเชิดยกสุดท้ายแล้วครับ
มั่นใจแล้วนะครับไม่ทำแล้วนะครับทางด้านของเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับเอาล่ะกลับมาเช็คเกิดอีกครั้งครับหลังจากไฟท์แล้วโดนน็อกไปครั้งนี้กลับมาคืนฟอร์มครับโอ้ยลูกนี้โชว์เหนือนะนี่สปองนะหลอกล่อครับคือสู้ยกขาหน้าตั้งไว้แล้วก็รวบขาลูกนี้ต้องบอกว่าต้องเก่งครับถึงกล้าทำคือจังหวะต้องดีด้วยนะครับไหวพริบต้องดีครับตอนนี้ก็โชว์ครับเนี่ยครับทำไมมวยไทยถึงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเพราะว่าครับสรีระแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่ว่าด้วยความที่มีวิชามวยไทยก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับทุกแขนงทุกสัดส่วนแล้วก็ทุกอริยบทของนักกีฬาเนี่ยคือออกอาวุธได้หมดนะครับใช่ครับเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในการกระตุกเหลี่ยมนี่แบบคือและหลายประเทศยังลอกในแบบเราไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้แต่ที่สำคัญเราอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่ครับมิสเตอร์ฟองใช่ครับต่างชาติพัฒนาขึ้นเยอะนะครับณปัจจุบันครับต่อไปนะครับ3ยกครับก็กลับมาคืนฟอร์มนะผมว่า3ยกต่อยอย่างต่อเนื่องไม่ค่อยจะผ่อนเกมสักเท่าไหร่นี่ครับพัชชาประมวลภาพทั้ง3ยกมาให้ดูเลยนะครับก็พยายามเน้นที่หมัดนะครับช่วงต้นๆนี่ถือว่ายกแรกครับแล้วว่ายกที่2มานี่โดนเพชรสมุยนี่นวดไปเรื่อยครับเนี่ยนวดขาขาซ้ายเขาทำการนี่ดีโอ้โหนี่โดนต่อยางหลายลูกครับเนี่ยครับแข้งซ้ายเอียงเลยนะครับเอียงกระเทยเลยครับเอียงอุบลหรือเปล่าเอียงอุบลนี่อาจารย์ถาวรนะนี่ดูฮะตัวเล็กทิพย์ตัวใหญ่มากทิพย์ฮะทิพย์ดูครับนี่กดแขนไว้ฮะกดแขนสู้ไว้แล้วดูลูกนี้ขอบคุณเดี่ยวคุณเป๊กครับเชิญครับนะครับถึงเวลาประกาศนะครับและ The Finale ผู้ชนะได้แก่เพชรสมุยพร้อมไทยแลนด์ก็ผลปรากฏว่าทางด้านของเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับนักชกจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนักมวยจากอัลจีเรียครับก็คืออัมราเน่อิสคุเนฟไปนะครับพักกันก่อนนะครับแฟนๆของกิติ